ถึงช่วงของเราวันนี้มีช่วงนี้เยอะมาก You ask and answer You ask I answer Oh yeah ถามมาก็ตอบไปโอเค else ก็คืออะไรเอ่ย else เขียนงี้นะออกเสียงนี้ else else เห็นป่ะโอเคมันจะเหมือนกับว่า เหมือนกับเวลาถามว่ามันคล้ายๆกับแล้วแต่ว่าเป็นแล้วในบริบทที่แบบไม่ใช่แล้วแบบ already แบบทำแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนี้คือมีอะไรเอ้ยไม่ใช่อื่นอย่างมันคืออื่นๆแต่ไม่ใช่แล้วคือแบบสมมติตัวอย่างว่า anything else มีอะไรอีกไหมเฮ้ยแล้วมันแล้วมาจากไหนขอโทษ ครูมึน ครูมึนพูดมากร้องเพลงเยอะเลยก็เลยมึน else คือคล้ายๆอย่างนั้นอื่นๆคือ anything else เหมือนที่ปกติแล้วจะถามปกติในห้องจะถาม do you have any question โอเค anything else อะไรอีกไหมอะไรอีกไหมอะไรที่แบบอีกไหมอีกไหมแบบอื่นๆอีกไหมอะไรเงี้ย yes what else ก็ได้ what else โอเค what else พูดบ่อยใช่ป่ะจำได้ใช่ไหม what else อะไรอีกไหม what else anything else มีอะไรอีกไหม anything else ก็ได้ anything else หรือว่า what else ใช้ได้เหมือนกันนะครับไสยศาสตร์อามานไสยศาสตร์นั้นตัวเองว่าไสยศาสตร์เล่นของนะเดี๋ยวนี้เล่นของว่างหลังประโยคตลอดไม่ตลอดครับมีอีกหนึ่งคำอย่างเช่น elsewhere คือที่ไหนที่ไหนก็ได้คือหมายความว่าที่ไหนอื่นๆที่อื่นๆน่ะ elsewhere สมมุติว่าบอกว่าสมมุติจะถามว่า hey where can you buy this whiteboard this small whiteboard I think you can wear from many places andanywhere else or anywhere ทั้งหลัง anywhere else or elsewhere คือที่ไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าหรือหลังมันอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าต่อไปนี้เวลาเจอคำว่า else เนี่ยลองสังเกตดูดีๆว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันใช้อะไรยังไงแล้วตรงนั้นแหละและเราจะเข้าใจมากขึ้นแต่โดยรวมแล้ว else เนี่ยแปลว่าคือเหมือนกับว่าอื่นๆelsewhere ที่อื่นๆที่ไหนอีกไหม anything else อะไรอีกไหม what else อะไรอีกอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะอื่นๆในทำนองนั้นประมาณนั้นเนาะเคลียร์ไหมครับ Nest Flower เคลียร์ไหมน่าจะเคลียร์เนาะโอเคถ้าเคลียร์เราก็จะได้ปิดช่วงนี้นะครับอย่าลืมว่าสามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้นะครับนี่คือ You ask I answer You ask I answer Oh yeah ถามมา